ผลบุญที่ทำให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระจักรวรรดิวัตร10ผลบุญที่ทำให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าจักรพรรดิหมายถึงผู้ที่เคยสร้างบุญด้วยการให้ทานรักษาศีล5หรือรักษาอุโบสถศีลหรือศีล8ในพระพุทธศาสนามาแต่กาลก่อนเช่นการถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นผู้ที่เคยเป็นเจ้าภาพกฐินทานแล้วในการก่อนเป็นผู้มีจุดดวงประทีปเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุพระอรหันต์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าคราวใดที่ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าลงมาโปรดพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดมาพร้อมกับรัตนะ7ประการเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนปราบปรามพวกมิจฉาทิฏฐิให้เบาบางลงทำให้มวลมนุษย์ได้รับความสงบสุขขึ้นผลบุญพิเศษแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ4ประการคือ1ทรงมีรูปงามผิวพรรณผ่องใสหน้ามองยิ่งกว่ามนุษย์ทุกคนในโลก 2. มีพระชนมายุยืนนาน 3. มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยสุขภาพแข็งแรงกว่าบุคคลอื่นและ 4. ทรงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้เทวดาก็เกรงใจถึงแม้พระองค์ท่านจะมีบุญบารมีมากถึงขนาดนั้นท่านก็ไม่ประมาทในการสร้างบุญยังทรงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ตั้งโรงทานแก่ประชาชนทั่วไปบำเพ็ญประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลเอาใจใส่ทุกสุขของเหล่าอนาประชาราษฎร์รวมถึงการรักษาศีลและการบำเพ็ญภาวนาเพื่อสั่งสมบุญให้พระองค์เองตลอดอายุไขอานิสงส์บุญที่ส่งผลให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเรามาดูกันว่าอานิสงส์ใดที่ส่งให้ผู้สร้างบุญนั้นมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นท่านที่ค้นคว้าศึกษามานั้นผู้ที่จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นล้วนแล้วจะเคยสร้างมหาทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในการก่อนเช่นข้อ1บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใสข้อ2กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้ามาก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใส 3. การจุดประทีปบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใส 4. การร่มถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใส 5. ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยจิตที่เลื่อมใส 6. บูชาพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าและ 7. การสร้างพระไตรปิฎกหรือการสร้างหนังสือเพื่อเป็นธรรมทานเมื่อละโลกแล้วจักได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง 84,000 กันและ 8. เป็นเจ้าภาพกฐินด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาส่งผลให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง500ชาติทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนของอานิสงส์ของบุญที่ส่งผลให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเรื่องราวของพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีข้อปฏิบัติหรือคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิอีกด้วยจักรวรรดิวัตร10ประการพระราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องมีจักรวรรดิวัตรหรือข้อปฏิบัติ10ประการอันได้แก่ข้อที่1ทานส่งพระราชทานทรัพย์ที่จำเป็นอันได้แก่การให้ข้าวให้น้ำให้ยานพาหนะของหอมที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟโดยไม่หวังผลตอบแทนส่งให้ธรรมทานประทานพระโอวาทให้กับข้าราชบริวารตั้งอยู่ในศีล
ข้อ2ทรงรักษาศีลพระองค์ทรงรักษาศีล5ทุกวันเป็นปกติและถืออุโบสถศีลในวันพระ8ค่ำ18ค่ำข้อ3ปริจาคะจะหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของการเสียสละความสุขส่วนตัวการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่เลือกว่าเป็นมิตรหรือศัตรูคือการให้ที่มุ่งกำจัดกิเลสในตัวเองคือมุ่งกำจัดความโลภความตณีความเห็นแก่ตัวเป็นหลักข้อ4อาชวะซื่อตรงทรงสัตย์ไม่คดโกงไม่หลอกตัวเองไม่ผัดวันประกันพรุ่งถือฝักถือฝ่ายในเวลาปฏิบัติหน้าที่มีความจริงใจในความตั้งใจข้อ5มัทธวะมีกิริยา นุ่มนวลอ่อนหวานมีความเคารพในธรรมไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนต่อบุคคลที่ด้อยกว่าไม่แสดงความแข็งกระด้างให้ปรากฏอ่อนน้อมเข้าหาสมณพราหมณ์หรือนักบวชผู้มีศีลมีคุณธรรมสูงกว่าตนข้อ6ตปะกำจัดความเกียจคร้านความเศร้าหมองของกิเลสไม่ให้ความชั่วไหลเข้ามาสู่ตนเองข้อ7อโกรธะไม่ส่งพิโรธไม่ถือโกรธไม่เคืองแค้นไม่น้อยพระทัยส่งให้อภัยแก่ผู้ทำผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจข้อ8อวิหิงสาไม่เบียดเบียนใครทรงปกป้องรักษาให้ได้รับความสงบร่มเย็นความปลอดภัยข้อ9ขันติทรงอดทนอดกลั้นไม่ดีพระทัยไม่เสียพระทัยเกินไปทรงอดทนต่องานหนักความร้อนความหนาวกับภารกิจที่ความตักต่ำแม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพียงแต่ร่างกายยังทรงทำหน้าตาให้สดใสและข้อ10อวิโรธนะไม่ทรงออกนอกวิถีแห่งธรรมบำเพ็ญราชกิจด้วยความยุติธรรมเที่ยงตรงดุจตาช่างทรงให้รางวัลแก่บุคคลที่ควรจะได้รับรางวัลทรงแต่งตั้งบุคคลที่ควรได้รับการแต่งตั้งโดยเว้นขาดจากอคติขอผลบุญแห่งธรรมทานน้อมถวายแด่พระเจ้าจักรพรรดิตั้งแต่อดีตโดยสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิเป็นประธานจวบจนถึงพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตกาลตลอดทั้งพรหมเทวาที่เป็นเทือกเท้าแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชและรัตนะทั้ง7อันมีจักแก้วดวงแก้วนางแก้วขุนครางแก้วขุนผลแก้วช้างแก้วมาแก้วและขอผลนี้จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าท่านผู้ฟังและผู้เข้ามาโมทนาบุญทุกท่านขอให้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องโดยฉับพลันขอให้มีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาดุจเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าจะสร้างมหาทานบารมีครั้งใดคำว่าพร่องขออย่าให้มีจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานเทอญเพิ่มเติมค่ะพระจักรวรรดิวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ที่ได้รับอารยธรรมมาจากประเทศอินเดียตั้งแต่คริสตศตวรรษที่3เชื่อกันว่าในช่วงเวลานั้นกษัตริย์อินเดียแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ส่งปกครองอาณาจักรสยามด้วยและในโอกาสนี้พระพุทธศาสนาจึงได้แผ่เข้ามาในอาณาจักรสยามด้วยเช่นกันอันสืบเนื่องมาจากอารยธรรมของอินเดียและโดยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งมีลักษณะการบริหารประเทศโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจึงได้มีการวางรูปแบบการปกครองและการบริหารของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ไว้ว่ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐทรงมีอำนาจไม่มีขอบเขตทรงเป็นจอมทัพทรงเป็นประมุขด้านตุลาการทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหลายในราชอาณาจักรแต่กษัตริย์ก็ไม่ได้ทรงเป็นราชาที่มีอำนาจเด็ดขาดเพราะในวันประกอบพิธีบรมราชาภิเษกนั้นกษัตริย์จะต้องปฏิญาณพระองค์ต่อประชาชนว่าความสุขและสวัสดิภาพของกษัตริย์อยู่ที่ความสุขและสวัสดิภาพของประชาชนสวัสดิภาพของกษัตริย์มีได้อยู่ที่ความสุขของกษัตริย์เอง
แต่อยู่ที่ความสุขของประชาชนของกษัตริย์สิ่งใดที่ให้ความสุขแก่กษัตริย์จะถือว่าสิ่งนั้นมิใช่สิ่งดีงามแต่สิ่งใดที่ทำให้ความสุขแก่ประชาชนจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีงามข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงเป็นเผด็จการไม่ทรงทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไม่ทรงถือเอาผลประโยชน์จากประชาชนตามพระประสงค์หรือตามพระทัยของพระองค์เองแต่กษัตริย์จะต้องทรงส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนต้องทรงถือพระองค์ว่าเป็นผู้รับใช้ของรัฐโดยหลักการบริหารประเทศดังกล่าวได้มีการวางรูปแบบการปกครองและการบริหารของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ไว้เป็นหลักใหญ่รวม3ประการคือ 1. ทศพิธราชธรรมหรือธรรมะในการปกครองประเทศ10ประการเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 2. ราชสังคหะหรือธรรมะในการทำนุประชาราษฎร์4ประการ 3. จักรวรรดิวัตรธรรมะในการคุ้มครองป้องกันอาณาประชาราษฎร์ดังนั้นเจ้าชายองค์รัชทายาทจึงมีสิทธิ์ที่จะเสด็จขึ้นครองราชในอนาคตแม้กระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะแห่งราชวงศ์สากยะเมืองกบิลพัสดุ์ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายจันทรคุปซึ่งต่อมาได้เป็นพระเจ้าจันทรคุปแห่งราชวงศ์มารยะจอมจักรพรรดิผู้ปลดแอกกู้ชาติอินเดียให้พ้นจากการปกครองของชนชาติกรีกเมื่อประมาณ300ปีก่อนคริสตศักราชน่าเชื่อว่าเป็นพระองค์เดียวกันกับพระจันทโครบในนิยายจักรวงซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาวิชาต่างๆตั้งแต่พระชนมายุประมาณ16ปีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อวิชาต่างๆซึ่งประกอบด้วยพระเวทและศิลปศาสตร์รวม18อย่างได้แก่การคำนวณภูมิศาสตร์วิชาช่างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินการค้าขายการขับร้องดนตรีดาราศาสตร์การใช้ศรและธนูโบราณคดีแพทยศาสตร์โหราศาสตร์และการแต่งกาบฉันตรรกวิทยาเกษตรศาสตร์และปศุสัตว์พิชัยสงครามเวทมนต์คาถาการสื่อสารมวลชนและความรู้ทั่วไปสถาบันการศึกษาที่สำคัญในยุคนั้นแห่งหนึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยตักศิลาโดยตรงใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ8ปีโดยรูปแบบการปกครองและการบริหารของประเทศที่ได้วางไว้เมื่อได้เสด็จขึ้นครองราชแล้วกษัตริย์จะต้องทรงปฏิบัติพระองค์ในลักษณะธรรมราชาปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้กินดีอยู่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองบนพื้นฐานที่มาจากความเชื่อว่าราชาที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมะสำคัญที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมพระมหากษัตริย์จะต้องทรงตั้งอยู่ในขัตติยประเพณีไม่ทรงประพฤติผิดจากราชสัญญานุวัตรหรือราชสังคหะ4ประการนิติศาสตร์และราชศาสตร์ทรงอุปถัมภ์ผู้ที่มีคุณความชอบทรงบำราผู้ที่กระทำความผิดด้วยความเป็นธรรมไม่ทรงอุปถัมภ์ยกย่องหรือบำราบุคคลด้วยอำนาจอคติ4ประการคือฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติไม่ทรงหวั่นไหวสะทกสะท้านต่อโลกธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องราชสังคหะหรือประการการทำนุประชาราษฎร์ด้วยหลักธรรมสี่นั้นจะประกอบด้วย 1. สัจสะเมทะได้แก่พระปรีชาสามารถในเรื่องของการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ 2. ปุริสเมทะได้แก่พระปรีชาสามารถในการสงเคราะห์พระราชวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ประกอบราชกิจฉลองพระคุณทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนโดยทรงยกย่องพระราชทานยศฐานันดรตำแหน่งหน้าที่โดยสมควรแก่กุลวงศ์วิทยาสามารถ
และความชอบในราชการ3. สัมมาปาสะได้แก่พระปิชาสามารถในการส่งเสริมอาชีพเช่นการจัดทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในพาณิชยกรรมเกษตรกรรมหรือดำเนินกิจการต่างๆเพื่อมิให้บังเกิดช่องว่างในสังคมมากจนเกินไป 4. วาจาไปยะได้แก่พระปิชาสามารถในการใช้พระวาจาที่เตือนสติแก่ผู้ฟังทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจดูดดื่มใจรวมทั้งจะไม่ทรงรังเกียจเบื่อหน่ายที่จะทรงทักทายปราศัยถามไถ่ทุกสุขของประชาราษฎร์ทุกระดับชั้นโดยสมควรแก่ฐานะทศพิธราชธรรมประกอบด้วยหลักธรรม10ประการได้แก่ 1. ทานการเอาใจใส่ทรงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์สุขความสะดวกปลอดภัยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนประสบทุกข์และให้การสนับสนุนแก่คนทำความดีพระมหากษัตริย์จะทรงยินดีจ่ายพระราชทานทรัพย์ให้แก่ข้าราชการและราษฎรผู้สมควรได้รับในคราวที่ควรตลอดจนถึงการจ่ายเพื่อบำรุงกิจการเพื่อให้ความสะดวกและความสมบูรณ์แก่ราษฎรพระมหากษัตริย์จะทรงชุบเลี้ยงพระราชวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระราชทานพระราชทรัพย์เครื่องอุปโภคบริโภคตามฐานะของบุคคลนั้นซึ่งได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่องค์การหรือบุคคลและราษฎรเมื่อถึงคราวอันสมควรรวมทั้งพระราชทานจตุปัจจัยแก่บรรพชิตผู้ประกอบกิจพระศาสนา 2. ศีลการรักษาความสุจริตมีความประพฤติดีงามสำรวมกายและวจีกรรมประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์พระมหากษัตริย์จะทรงประพฤติพระจริยาทางพระกายพระวาจาให้สะอาดตามขัตติยราชประเพณีดำรงด้วยดีในเบญจศีลให้เป็นคุณสมบัติในพระองค์ 3. บริจาคะการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพระมหากษัตริย์จะทรงสละบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของประชาราษฎร์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 4. อาชวะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจไม่หลอกลวงประชาชนพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยความซื่อตรงดำรงในความสัตย์สุจริตต่อพระราชสัมพันธมิตรและพระราชวงศานุวงศ์ข้าทูลอองพระบาททั้งปวงไม่ทรงคิดลวงประทุษร้ายโดยอุบายอยุติธรรม 5. มัถวะความอ่อนโยนการมีอัธยาศัยพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงดื้อดึงถือพระองค์ด้วยอำนาจมานะเมื่อมีผู้กราบทูลตักเตือนโต้แย้งด้วยข้อธรรมข้ออัดข้อธรรมที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งเป็นวิสัยของบัณฑิตชนกมีได้ทรงห้ามปรามคัดค้านทรงวิจารณ์โดยถี่ถ้วนถ้าดีชอบก็ทรงยินดีด้วยแล้วทรงอนุวัตตามโดยไม่ทรงถือพระองค์ด้วยอำนาจมานะไม่ทรงยื้อยิงหยาบคายกระด้างถือพระองค์มีความสง่างามอันเกิดจากท่วงทีกิริยาสุขภาพนุ่มนวลละมุนละไมทรงมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและเจริญโดยคุณ 6. ตัปปะความบำเพ็ญความเพียรเพื่อกำจัดความเกียจคร้านและความชั่วพระมหากษัตริย์จะต้องทรงตั้งพระจารึกไทยกำจัดความเกียจคร้านและการทำผิดหน้าที่ทรงตั้งพระราชอุตสาหะวิริยะภาพปฏิบัติพระราชกรณียะให้เป็นไปด้วยดีเพื่อคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชน 7. อักโกทะการไม่เกรี้ยวกราดไม่วินิจฉัยข้อความและกระทำด้วยอำนาจความโกรธมีเมตตาประจำใจพระมหากษัตริย์จะต้องทรงมีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยพระเมตตาไม่ทรงปรารถนาก่อเวรก่อภัยให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
ไม่ทรงพระพิโรธด้วยเหตุที่ไม่ควรแม้จะมีเหตุที่ทรงพิโรธก็จะทรงข่มเสียให้สงบระงับอันตรธานและทรงปฏิบัติด้วยพระสติรอบคอบ 8. อวิหิงสาการไม่หลงระเริงอำนาจไม่บีบคั้นกดขี่มีความกรุณาไม่หาเหตุเปลี่ยนเปลี่ยนลงโทษอาชญาแก่ประชาราชผู้ใดด้วยความอาฆาตเกลียดชังพระมหากษัตริย์จะต้องทรงมีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยพระมหากรุณาไม่ทรงปรารถนาก่อโทษก่อทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทรงเบียดเบียนพระราชวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและอาณาประชาราษฎร์ให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่ควรทรงปกครองประชาชนดังบิดาปกครองบุตร 9. ขันติการมีความอดทนอดกลั้นต่อความโลภความทะเยอทะยานอยากได้ความโกรธด้วยความพยาบาทมุ่งร้ายความหลงงมงายหลงระเริงในอารมณ์ที่ยั่วให้เกิดไม่ยอมละทิ้งกิจกรณีที่ได้บำเพ็ญโดยชอบธรรมพระมหากษัตริย์จะต้องทรงมีความอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวต่อความโลภความโกรธและความหลงที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ทรงมีความอดทนต่อเวทนามีเย็นร้อนเป็นต้นทรงอดทนต่อถ้อยคำที่มีผู้กล่าวชั่วทรงรักษาพระจารึกไทยและพระอาการกายวาจาให้สงบเรียบร้อย 10. อวิโรธนะการวางตนให้เป็นหลักหนักแน่นสถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมและนิติธรรมไม่มีความเอ็นเอียงวันไว้เพราะถ้อยคำดีร้ายลาภสักการะอิทธารมหรืออนิทธารมโดยยึดถึงประโยชน์สุขและความดีงามของรัฐและราษฎรเป็นที่ตั้งและภาวะสำหรับจักรวรรดิวัตรหรือธรรมะในการคุ้มครองป้องกันอาณาจักรอาณาประชาราษฎร์นั้นมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองไว้อย่างกว้างขวางปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมีแนวทางปฏิบัติของพระมหากษัตริย์สำคัญที่น่าสนใจดังนี้1. พระมหากษัตริย์จะต้องทรงพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สมบัติของประชาชน 7. พระมหากษัตริย์จะต้องทรงอนุเคราะห์ประชาชนชาวนิคมชนบทโดยฐานานุรูปทรงแนะนำชักนำให้ประชาชนตั้งอยู่ในกุศลสุจริตประกอบอาชีพโดยชอบธรรมหากชนใดไม่มีทรัพย์พอเลี้ยงชีพโดยสัมมาอาชีวะจะพระราชทานทรัพย์เจือจานให้เลี้ยงชีพด้วยวิธีอันเหมาะสมไม่ให้แสวงหาด้วยทุจริต 3. พระมหากษัตริย์จะต้องส่งช่วยชีวิตของประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติเช่นอุทกภัยวาตภัยดินฟ้าอากาศแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลรวมทั้งโรคระบาดอัคคีภัย 4. พระมหากษัตริย์จะต้องส่งดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างลึกซึ้งด้วยการผูกพระราชไมตรีสมานราชสัมพันธมิตรกับกษัตริย์ประธานาธิบดีและผู้นำของประเทศต่างๆเพื่อให้ราชอาณาจักรอยู่รอดปลอดภัย 5. พระมหากษัตริย์จะต้องส่งเสริมศิลปะและการศึกษารวมทั้งสุขภาพอนามัยสุขาภิบาลส่งให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ปลดเปลื้องภาระคนยากคนจนตลอดจนการกระทำอันเป็นบุญกุศลซึ่งได้แก่การสร้างโรงพยาบาลบ้านพักคนชราคนกำพร้าคนอนาถาเป็นต้น 6. พระมหากษัตริย์จะต้องส่งอุปการะสมณะชีพราหมณ์ผู้มีศีลประพฤติชอบโดยพระราชทานทายธรรมบริขารเกื้อกูลแก่ธรรมปฏิบัติหากได้นำพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมต่อประสบนิกรประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้เสด็จขึ้นครองราชมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินกว่าครึ่งศตวรรษมาเปรียบเทียบกับหลักการปกครองและการบริหารประเทศตามตำราอรรถศาสตร์ซึ่งถือเป็นตำรามาตรฐานในการปกครองและบริหารประเทศตามอำนาจหน้าที่ของพระมหากษัตริย์
มาแต่โบราณกาลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติตามแนวทางเหล่านั้นมาโดยตลอดโดยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่ข้อเดียวถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้ทรงมีโอกาสเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ในตำราอรรถศาสตร์ดังกล่าวเช่นเดียวกับเจ้าชายรัชทายาทอันเนื่องมาจากการเวลาและสภาพสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับการที่ต้องเสด็จขึ้นของราชโดยกระทันหันด้วยเหตุการณ์ที่มิได้คาดฝันย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าถึงความเป็นพระหูสูตรของพระองค์ท่านไม่เพียงเท่านั้นประชาชนคนไทยนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ราชที่ราชซึ่งทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมทรงมีพระปีชาสามารถทรงมีพระราชอัจฉริยภาพสูงส่งทรงมีความเป็นมหูสูตรในสาขาวิชาการต่างๆและทรงมีพระมหากรุณาแก่พวกเราอย่างมากมายเหลือขนานับ